เมื่อวานนี้แม่คลอดแล้วนะครับลูกคนที่4ของเปิ้ลนาคอนและคุณจูนน้องออเกรสออเกรสออกมาแล้วให้ดูภาพนิดนึงครับคุณผู้ชมนี่คุณเปิ้ลนาคอนไลฟ์ในห้องคลอดเลยเมื่อวานมันเหมือนเป็นภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นนะออกูดอ่ะเร็วๆนี้เองอ่ะเร็วมากอ่ะออกเร็วเกินแล้วมีภาพที่ออกูดงงด้วยนะว่าฮะมีมาอีกแล้วเหรอออเกรสออกมาเนี่ยเมื่อ 9:09 น.ครับจ้ะ 9:09 น.วันที่14พฤศจิกายนนะครับคลอดที่โรงพยาบาลพระราม9ฮะ9999ไม่มีอะไรบังเอิญนะฮะบ้านนี้เขาตั้งใจเลยนะครับดูหน้านิดนึงฮะนี่สวัสดีครับออเกรสจริงๆเลยอ่ะน่ารักไหมครับน่ารัก4คนเนี่ยคือต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่แบบเก่งมากอ่ะใช่เลี้ยงลูกคนนึงนี่มันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะในห้องเนี่ยก็มีพี่เปิ้ลมีออกัสออก้าออกูดนะครับคุณเปิ้ลเนี่ยนะมีลูกมา3คนแล้วแน่นอนครับคุณผู้ชมแต่ก็ยังดูตื่นเต้นมากทีมงานเราบอกค่ะนะเราฝากของไปเยี่ยมด้วยเมื่อวานนี้เราส่งรถเข็นแล้วก็ลูกโป่งจากบอลลูนป๊อปรถเข็นให้คุณแม่หรือให้คุณพ่อให้ลูกสิให้ลูกให้ออเกรสนึกว่าให้ป๊าป๊าขอบคุณบอลลูนป๊อปด้วยนะฮะนึกถึงลูกโป่งช่วงเฉลิมฉลองหรือว่าช่วงคลอดก็เนี่ยแหละบอลลูนป๊อปนะฮะไปตกแต่งห้องให้เขาเรียบร้อยแล้วมันเป็นความสุขของทั้งครอบครัวนะฮะออกูดเลยเลซี่อายหายแล้วนะหายแล้วแข็งแรงคุณเปิ้ลบอกว่าคิดว่าน่าจะปิดอู่แล้วล่ะตอนนี้ต้องปิดแล้วล่ะแต่เมื่อวานนี้ตอนที่เราไลฟ์เขาบอกว่ายังไม่ปิดนะนะก็คิดว่าอาจจะต้องปิดแล้วนะครับต้องบอกว่าต้องสงสารภรรยานิดนึงผ่าท้องคลอดลูกมา4ครั้งแล้วนะฮะภรรยาเจ็บเยอะมากครับค่ะตอนนี้ขอเจ็บแทนภรรยาบ้างอันนี้คุณเปิ้ลบอกพี่เปิ้ลจะเจ็บแทนจะเจ็บอะไรอ่ะเจ็บยังไงเจ็บอะไรอ่ะให้ดูภาพออกเรสนิดนึงครับนี่อ๋อพี่เปิ้ลจะทำหมันใช่ไหมคือจะเจ็บแทนภรรยาคือทำหมันทำหมันเจ็บเหรออ้นธัญญารู้เรื่องไหมไม่เคยทำเจ็บเจ็บเจ็บน่ารักนะฮะนี่ครับออเกรสตรงไปทางออกูดนะชื่อจริงของน้องออเกรสสิริกรครับสิริกรสิราชัยน่ารักแต่วดบอกว่าน่าจะมีอีกสิอะไรนะน่าจะมีอีกคนที่ห้าที่หกเราบอกเลยว่ามีอีก12คนเลยได้ไหมเราบอกว่าครอบครัวเนี่ยเราบอกคุณเปิ้ลกับคุณจูนเราบอกคุณเปิ้ลเมื่อวานว่าพี่เปิ้ลบ้านพี่อะเสพติดการมีลูกเนาะพี่เปิ้ลเฮ้ยพูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรเสพติดการปั๊มลูกเหรอไม่ทั้งกระบวนการเลยทั้งปั๊มทั้งท้องทั้งคลอดทั้งเลี้ยงคือเขามีความสุขผมบอกให้เลยแล้วไม่แน่อาจจะเหยียบ10จริงเป็นโรคเพรกแนนเร็กเซียเหรอเพรกแนนเร็กเซียเป็นโรคที่ชอบมีลูกชอบมีลูกแต่ว่าคุณจูนเขาผ่าคลอดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอันตรายจริงๆเขาให้ผ่าไม่เกิน3ท้องด้วยมั้งเอาหรอการผ่าท้องอ่ะเขาไม่ให้ผ่าเกิน3อ่ะแต่นี่4แล้วว่าน่าจะอันตรายนะถ้าจะมีเกินจากนี้นะคะโอ้ยจูนเขาไม่อั้นก็ถ้าสมมติว่าผ่าไม่ได้เดี๋ยวเขาคลอดเองเราบอกเลยว่าถ้าเกิดพี่เปิ้ลยังไม่มีหลักฐานว่าทำหมันเนี่ยเราว่ามีสิทธิ์มีอีกบอกเลยนะนะถ้าวันไหนที่ผมเห็นใบที่เขาไปทำหมันมาแล้วเป็นใบเซอร์ทิฟิเคทเนี่ยเราถึงจะยอมรับว่าเขาจะไม่มีลูกอีกต่อไปนะครับน่ารักนะเด็กๆก็คงมีความสุขดีสิเห็นน้องคนใหม่ออกมานะฮะเดี๋ยวขอบอกนิดนึงครับคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยนะฮะได้มีโอกาส Facebook Live กับพี่เปิ้ลเป็น Live With ด้วยนะ Live With นี่ก็คือเป็น Facebook Live แบบใหม่ขอบอกเอิ้นผมกับเปิ้ลนาคอนโชคดีมากทาง Facebook จัดสรรให้เราสามารถแชทกันได้แบบสดๆเลยแบบเจาะกล่องคุยกันนะเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของคุณเปิ้ลนาคอนนะฮะให้สัมภาษณ์เราเป็นคนแรกหลังจากที่นะได้เห็นหน้าน้องออเกรสเมื่อวานครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะเพราะว่าเป็นวันที่เขาเรียกซุปเปอร์มูนใช่ไหมถูกต้องพระจันทร์เต็มดวงใหญ่มากที่สุดในรอบ68ปีโชคดีมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาคลอด9:09 น.โอ้โห9:09 น.ซึ่งได้เลิกนี้มาจากหลวงพ่อวัลลาวัดโพทองโอ้ขนลุกเลยพี่ตอนเนี้ยเพราะว่าท่านเป็นคนที่ดูเลิกดูยามในการผ่าให้กับลูกๆของเราทุกคนผ่า9:09 น.เป๊ะเลยเหรอ9:09 น.วันที่14พฤศจิกาซึ่งเดิมทีเนี่ยเราก็ไม่เก็ตหรอกว่ามันเป็นวันอะไรวันนั้นเนี่ยตอนนั้นหลายเดือนแล้วไปให้ท่านดูท่านก็บอกวันนี้ดีที่สุดแล้วเราก็ดีก็ดีวะพอเพิ่งมารู้ไม่กี่วันเนี่ยว่า
เป็นวันลอยกระทงที่แบบพระจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดเป็นวันที่โอ้โหหายากมากในรอบไม่รู้กี่สิบปีนึกออกป่ะเกือบ70ปีอะไรเงี้ยจะมีอย่างเงี้ยโอ้เสียดายวุฒิบอกจะมาใช่ประชุมนี่ไงยังประชุมกันอยู่เลยเนี่ยพี่ประชุมก็จับไปเห็นหลานไงนี่ไงไปดูป่ะดูป่ะไปดูพาพี่วุฒิไปดูเดี๋ยวพาพี่วุฒิไปดูเป็นเจ้าแรกนะเป็นเจ้าแรกที่จะได้เห็นเจ้าแรกน้องออกเกรสของเราอะไรนะผมเองเลยผมเยอะมากผมเยอะด้วยแล้วก็อ่ะจะมาดูดีใจด้วยนะพี่ยังไม่ได้เดินไปดูเลยเนี่ยใครนะเราเอาแล้วฮะเอาแล้วดูนี่เลยคนตรงกลางไหนเห็นโอ้น่ารักมากเลยชื่อสิริกรชื่อจริงชื่อสิริกรน้องออกเกรสชื่อจริงชื่อสิริกรใช่สิริกรศิลาชัยสิริกรศิลาชัยแล้วก็ SS ว่ะหน้าเนี่ยน่าจะได้แม่นะคนนี้พรุ่งนี้เขาแถลงข่าวเพราะว่าจะเป็นวันที่เราจะปิดเอพิโซดของตระกูลอคือจะไม่มีแล้วอเบาๆความก็คือจะไม่มีจะไม่ทำลูกอีกต่อไปแล้วจะไม่ทำคุณเปิ้ลนาคอนอย่ามาอย่ามาอย่ามาคุณเปิ้ลแล้วเมื่อวานเราก็ตั้งใจจะไปเยี่ยมเขาแล้วก็ไปทำงานเสร็จแล้วก็ส่งไลน์หาทั้งสามีและภรรยาเงียบสงัดสงสัยคงจะเพลียมากหลับกันทั้งสามีภรรยาเขาบอกว่าตื่นตั้งแต่ตีอะไรก็ไม่รู้เมื่อวานโอ้เพลียหลับกันไปไงขออนุญาตไม่รับแขกครับเมื่อวานนี่ไงแล้วมีการอย่างนี้ด้วยนะก็อยู่อีกตั้งหลายวันทำไมต้องมาวันนี้ป้าขอโทษนะคะป้าว่าแล้วเราบอกเขาบอกว่าวันนี้อาจจะแวะไปวันนี้จะไหมวันนี้ก็จะมีการแถลงข่าววันนี้มีการแถลงข่าวก็ติดตามกันได้นะครับเดี๋ยววันสองวันนี้เดี๋ยวเรามีภาพน้องออเกรสเราก็จะมาแชร์กันต่อนะครับเราจะซื้อข้าวหมูแดงไปฝากเขาหน่อยทำไมข้าวหมูแดงทำไมก็คนอื่นก็ซื้อแต่ของลูกงานนั่นของใช้ของลูกแล้วไม่มีใครซื้ออาหารไปให้ก็เลยนะถูกไหมจริงค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะคะน้องออเกรสค่ะอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ทุกคนก็ให้ความสนใจไม่แพ้กันนะคะนี่ภาพน้องออเกรสให้ดูอีกนิดนึงครับดูออกูดมองดิอย่างที่อ้นบอกว่าหน้าคือไปสไตล์ออกูดอ่ะใช่ไปสไตล์ออกูดแบบแหลมๆมาแล้วออกูดก็มองว่าเธอคือใครอ่ะมีการพากด้วยเธอคือใครหัวสวยมากเลยดิคนนี้นะจะต่างจากคนอื่นรู้ป่ะเราเห็น2คนแรกสนไหมเออหนักอ่ะส่วนคนกลางที่เป็นเลซี่ไอน้องออกูดออกูดเนี่ยกลางๆอันนั้นกลางๆแต่คนเนี้ยอัจฉริยะบุคคลจริงอ่ะแต่เขาออกมาปะเขาถอนหายใจเลยนะ แบบที่เป่าๆถอนหายใจใส่กิฟต์อ่ะเขาดูเซ็งเขาดูเซ็งคุณผู้ชมที่คิดถึงเป่าๆไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเรามีคลิปพิเศษส่งตรงจากญี่ปุ่นนะฮะเป่าๆในช่วงท้ายรายการเราในเช้าวันนี้แน่นอนช่วงนี้เป็นรายการแม่และเด็กหรือว่ายังไงเพราะรายการนี้หลานเยอะเหลือเกินไงก่อนเรามีลูกเนี่ยรายการนี้จะมีแต่เรื่องของเด็กๆเข้ามา